นะคะนายบันคีมูนเนี่ยก็ได้ส่งถ้อยแถลงนะคะบอกว่าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับและเคารพผลการเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้อันเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนทั่วไปในคูหาเลือกตั้งโดยยุติการใช้ความรุนแรงทั้งก่อนการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งและหวังว่าการเลือกตั้งนะคะครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินไปอย่างสันติแล้วก็มีกระบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมน่าเชื่อถือแล้วก็โปร่งใสนำไปสู่การปรองดองและการเสริมสร้างวิถีแห่งประชาธิปไตยในประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยนะคะและการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผู้สังเกตการ27คนจาก9ประเทศที่มาร่วมตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งในประเทศไทยด้วยนะคะหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ทำหนังสือเชิญตัวแทน12ประเทศรวมทั้งองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งระหว่างประเทศด้วยค่ะ